acute poisoning นะครับก็เป็น approach to acute poisoning สำหรับพวกเรานะครับก็สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือจริงๆก็คือเป็นเรื่องของ general approach นะครับสิ่งที่เราต้องทำไปขั้นตอนก็จะมีคำย่อตามนี้นะครับ resus RSI แล้วก็ date นะครับนะก็คือสิ่งที่นั่นเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นตัวย่อนะครับก็คือ resus คือ resuscitation นะครับแล้วก็ R ก็คือ risk assessment นะครับ S ก็คือ supportive care and monitoring นะครับI ก็คือ investigation แล้วก็ D คือ decontamination E คือ enhance elimination A คือ antidote และ D คือ disposition นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะ manage ยังไงที่ในแต่ละขั้นตอนก็จะอยู่ที่ตัว risk assessment นะครับก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับตามนี้นะครับทีนี้ในกรณีในการ resuscitate นะครับก็เหมือนกับ resuscitate ทั่วไปนะครับก็เป็น ABC นะครับก็เป็น ABC สำหรับคนไข้ที่ได้รับพิษนะครับซึ่งก็ต่างจากคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นฉับพลันนะครับก็เป็น ABC ก็เป็น airway breathing circulation แล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการควบคุมการชักนะครับซึ่งก็มีแอนติโดดบางตัวนะครับแล้วก็correct hypoglycemia นะครับแล้วก็ correct hyperthermia นะครับคนไข้พิษอาจจะมีปัญหาเรื่อง hyperthermia แล้วก็ให้มีอาจจะมี resuscitation antidote นะครับบางตัวนะครับที่จริงอันเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราได้เรียนกันเราได้เรียนรู้มาจากสื่อโทรทัศน์หรืออะไรพวกนี้มาตั้งแต่นมนานแล้วนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าพอถ้าดูหนังจีนก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเริ่มต้นด้วยการเดินลมปราณก็คือ airway กับ breathing นั่นเองนะครับก็คือทำให้ลมปราณคือลมหายใจมันเดินได้ต่อจากนั้นก็คือสกัดชีพจรนะครับก็ขอเล็กทำให้ชีพจรปกตินะครับอันนี้นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของที่พูดกันว่าสกัดธาตุไฟเข้าแทรกนะครับก็คือเรื่องของไฮเปอร์เทอร์เมียนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เองเนี่ยนะครับก็จะชี้ให้เห็นภาพของต่อไปนะครับก็ทีนี้คือ resuscitation นะครับก็เราก็จะเริ่มต้นการประเมินและการรักษาด้วยการที่เราจะดูไปที่ว่าอะไรที่เป็นทำให้เกิด life threatening นะครับหรือว่าทำให้เป็นภาวะคุกคามต่อชีวิตนะครับแล้วก็ควรจะไปทำในที่เหมาะสมนะครับใน ER ก็อาจจะต้องจัดไว้นะครับก็ต้องมีสตาฟและ Equip Resuscitation Area นะครับแล้วก็ต่อจากหลังจากที่ ABC แล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือต้อง Early Detection and Treatment of Seizure นะครับมียาหรือมีสารหลายชนิดที่ทำให้ชักได้นะครับทำให้เกิดการชักนะครับไม่ว่าจะเป็น Organophosphate ก็ทำให้ชักนะครับINS นะครับรวมไปถึงไตรไซคลิกแอนตี้ดิเพรสแซนต์นะครับทำให้ชัดได้เกือบทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราในทางพิษที่เราไม่ชอบยากันชักอยู่ตัวหนึ่งก็คือเราจะไม่ชอบยากันชักที่เป็นโซเดียมชันเนลบล็อกเกตนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปทางพิษเราถ้าเป็นชักเราจะไม่ควบคุมการชักด้วยพวกฟีไนโตอินนะครับเราก็จะเริ่มต้นควบคุมการชักด้วยเป็นไดอาซีแปมนะครับหรือเป็นพวกเป็นเซวาไดซีปีนแล้วก็ถ้าไม่ได้ผลจริงๆอาจจะข้ามไปที่ฟีโนบาบิทาวเลยนะครับต่อจากนั้นก็คือเรื่องของไฮโปไกลซีเมียนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจดู
น้ำตาลปลายนิ้วหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ต้องมีการวัดอุณหภูมิกายนะครับอุณหภูมิกายเนี่ยดีที่สุดนะครับสำหรับคนไข้พิษคือต้องวัดที่จริงๆต้องเป็นคอบอดี้เทมนะครับเพราะวัดที่สกินเนี่ยบางทีอาจจะได้อุณหภูมิที่ต่ำเพราะมีเวสโซคอนสตริคชันไปที่สกินนะครับเพราะฉะนั้นวัดที่รักแร้แม้กระทั่งวัดในปากก็ยังอาจจะได้อุณหภูมิกายที่ต่ำกว่าปกตินะครับเพราะว่าคนไข้อาจจะหอบหรืออะไรพวกนี้ก็ทำให้อุณหภูมิกายในปากก็ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นต้องวัดเป็นคอบอดี้เทมก็คือวัดที่ทิมปานิกเมมเบรนหรือวัดที่ทางเรกตัลเท่านั้นนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะมีแอนติโดดนะครับแอนติโดดเนี่ยมีหลายตัวที่จำเป็นที่จะใช้ในกลุ่มในการรีซัสซิเตทนะครับก็คือเช่นก็คือได้แก่นาล็อกโซนนะครับถ้าคนไข้ได้กลุ่มโอปิออยด์มานะครับเช่นมอร์ฟีนโอเวอร์โดสหรือยากลุ่มที่เป็นโอปิออยด์โอเวอร์โดสนะครับนาโคติกโอเวอร์โดสทั้งหลายนะครับก็ต้องให้นาล็อกโซนด้วยนะครับให้โซเดียมไบคาร์บนะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็นโซเดียมชันเนลบล็อกเกอร์ก็จะเป็นกลุ่มยาแอนตี้อาริทเมียเช่นกลุ่มควินิดีนนะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นแอนตี้อาริทเมียกลุ่มที่เป็นที่ต้องได้โซเดียมไบคาร์บนะครับหรือไตรไซคลิกแอนตี้ดีเพรสแซนต์เช่นอะมิทิพทิลีนนะครับก็เป็นโซเดียมชันเนลบล็อกเกอร์เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงยามาเรียเช่นควินีนนะครับก็เป็นโซเดียมชันเนลบล็อกเกอร์ก็จำเป็นต้องให้โซเดียมไบคาร์บด้วยนะครับถ้ามีแล้วก็สำหรับกรณีคนไข้ที่เกิดปัญหาจากแคลเซียมชันเนลบล็อกเกอร์หรือแล้วก็เบต้าบล็อกเกอร์นะครับก็อาจจะต้องให้ไฮโดรอินซูลินยูไกซีมิกเทอราปีนะครับอันนี้ก็คือมีการให้อินซูลินกลูโคสนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ได้จากพิษจากโลเคอลแอนาสเทเซียนะครับเช่นไลโดเคนนะครับตรงนี้ก็ต้องให้อินทราลิปิดนะครับแล้วก็สำหรับคนไข้ที่ได้ออร์กาโนฟอสเฟตนะครับก็ต้องให้อะโทปีนและพาริด็อกซีนถ้าเป็นกรณีของคาร์บาเมตนะครับก็อาจจะเป็นอะโทปีนตัวเดียวนะครับสำหรับคนไข้ที่เกิดภาวะจากไซยาไนด์นะครับก็ต้องให้โซเดียมไนไตรต์และโซเดียมไทโอซัลเฟตนะครับนะในต่างประเทศมียาอีก2ตัวซึ่งบ้านเราไม่มีใช้นะครับก็คือได้แก่ไฮดรอกโซโคบาลามีนสำหรับไซยาไนด์แล้วก็มีดิจิบายนี่เป็นDigitalis Monoclonal Antibody นะครับก็คือเข้าไปจับนะครับถ้าเคยเห็นก็คือเวลาถ้าฉีดแอนติบอดีเข้าไปสำหรับคนที่เป็น Digitalis Poisoning ก็จะเราก็จะเห็นภาพว่า EKG Reverse เลยนะครับอันนี้ก็แต่บ้านเรายังไม่มีใช้นะครับในนี้ในกรณีที่เราทำ Resuscitate นะครับสำหรับคนไข้พิษนะครับคนไข้พิษเนี่ยหลายคนนะครับมีสภาพเช่นเดียวกับคนไข้สมองตายเลยนะครับเช่นคนไข้ได้อะมิทิพทิลีนมานะครับก็อาจจะมีม่านตาขยายนะครับไม่ response ไม่ react to light อะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าคนไข้ไม่ได้หรือโดยเฉพาะยิ่งฟีนโนบาบิทาวนะครับเหมือนสมองตายทุกประการนะครับถ้าเป็นฟีนโนบาทาวโอเวอร์โดสแต่เพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เกิดจากการได้รับพิษเนี่ยเราควรทำรีซัสซิเตทให้ยาวนะครับเพราะว่าแล้วก็อาจจะจำเป็นจะต้องมีเอ็กซ์ตร้าคอร์ปอรอลไลฟ์ซัพพอร์ตนะครับเช่นการให้เป็นเอ็กโมนะครับหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งคนไข้ที่ได้รับพิษจากทางหายใจในทางการหายใจนะครับอาจจะจำเป็นคือมีปัญหาที่เกี่ยวกับปอดนะครับก็อาจจะต้องใช้extra corporeal life support นะครับนี่ต่อไปนะครับหลังจากที่เรา resuscitate ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็หรืออาจจะมีคนที่ช่วย
ช่วยกันนะครับก็ทำการประเมินความเสี่ยงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะครับในการที่จะดูว่าจะมันจะทำอะไรต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือสารหรือยาที่ได้รับคืออะไรก็คือตัวเอเจนต์นั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับไปขนาดเท่าไหร่นะครับได้รับไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเวลาก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็จะต้องบันทึกแล้วก็ลักษณะทางคลินิกปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ patient factor ก็คือมีโรคประจำตัวอะไรไหมอายุเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นขั้นตอนที่จะทำเป็นตัวบอกว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปนะครับพอหลังจากที่คอลเลกข้อมูลได้อย่างที่พูดเมื่อครู่นี้แล้วก็ขั้นตอนสำหรับที่แนะนำสำหรับพวกเราก็คือโทรไป Python Center เลยนะครับจะเป็นที่รามาธิบดีก็ได้นะครับก็คือมีฮอตไลน์1367เลยนะครับกดเลข4ตัวไปถึงเลยหรือว่าจะแอดไลน์ ID ไว้เลยก็ได้นะครับที่@@rpc 1367นะครับอันนี้แอดไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะครับหรือถ้าเป็นของที่ศรีราชนะครับก็โทรไปนะครับ024197007หลังจากนั้นศูนย์พิษจะให้คำแนะนำเราเองนะครับว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับอันนี้ขอให้โทรทุกครั้งนะครับที่สงสัยว่าคนไข้จะได้รับพิษมานะครับจะมีประโยชน์มากๆนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นหลังจากที่ Resuscitate ขึ้นมาแล้วก็จะต้องเป็น Supportive Care and Monitoring นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นคำที่เป็นคำย่อที่ให้ไว้ก็คือเป็น Fast Heart In Bed นะครับ Fast Heart In Bed ตัว F ก็คือดูถึงเรื่องของเราจะเรื่องของ Fluid นะครับตัว F นี่นะครับหรือจะมีนะครับและตัว A ก็คือ analgesia จำเป็นต้องให้ไหมสารพิษบางตัวทำให้เกิดความเจ็บปวดมากๆเช่นไฮโดรเจนฟูออไรด์หรือไฮโดรฟูออริกแอซิดนะครับก็อาจจะจำเป็นต้องให้อาจจะต้องซีเดทนะครับหลายตัวทำให้คนไข้อาจิเตตมากๆเช่นกรณีของแอมเฟตามีนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีทอมโบโปรไฟลักซิสนะครับก็มีการป้องกันภาวะริบเลือดนะครับก็แล้วก็ต้องคนไข้ควรจะได้รับการยกหัวสูงนะครับเพื่อป้องกันการแอสเพเรตนะครับแล้วก็มีการป้องกันอัลเซอร์โปรไฟลักซิสนะครับก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องให้ยาที่เป็นยาป้องกันไม่ให้เรื่องของ gastric ulcer นะครับแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องของ glycemic control ให้ดีนะครับมอนิเตอร์น้ำตาลเป็นระยะนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็ลอง try spontaneous breathing นะครับก็คือคนไข้ลองดูว่าคนไข้จะหายใจเองได้ไหมนะครับมีเรื่องของการ bowel care นะครับแล้วก็พยายามเอาแคทีเตอร์ต่างๆออกให้หมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็พิจารณาอาจจะบางอันอาจจะจำเป็นต้องพิจารณาให้แอนติบอดีด้วยนะครับทีนี้สำหรับเรื่องของ investigation นะครับ investigation เนี่ยนะครับก็สิ่งที่ต้องทำแน่ๆคือทำ EKG 12 lead นะครับแล้วก็จะใน EKG 12 lead อันนี้เนี่ยจริงๆมีบางหลายตัวสามารถจะวินิจฉัยได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือบางแห่งอาจจะทำพาราเซตามอลเลเวลนะครับแต่อันนี้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับประวัติเพราะพาราเซตามอลไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดในภาวะที่เป็นคาร์เดียกเฉพาะเดียวๆนะครับก็คือไม่ได้ทำให้เกิดภาวะที่จำเป็นจะต้องรีซัสซิเตตเพราะว่ากว่าจะเกิดพิษก็ใช้เวลาเป็นวันนะครับต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของ specific investigation นะครับทีนี้ investigation นะครับก็คือยังต้องทำ EKG แน่ๆนะครับ
นะครับทำ EKG ทุกราย EKG 12 lead ทุกรายนะครับแล้วก็อาจจะมี paracetamol level นะครับส่วนเทสอื่นๆนะครับก็จะดีกว่านะครับอาจจะมีความจำเป็นนะครับนะครับอันนี้ก็คือทางศูนย์พิษจะบอกเราได้นะครับว่าจะทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่คนชอบทำกันแต่จริงๆแล้วแทบจะไม่มีประโยชน์เลยใน acute setting นะครับก็คือเป็น urine toxicology screen นะครับนะเก็บไว้สำหรับเพื่อนิติเวชเท่านั้นนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับการ manage คนไข้เท่าไหร่นักนะครับในตอนที่เป็น acute นะครับทีนี้rationale สำหรับการ investigate ใน acute นะครับก็อันนี้ก็คือก็พวกนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการดูแลบดูต่างๆนะครับเช่นอิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์มั้ยเพราะว่าหลายตัวก็ทำให้เกิดได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องดูว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องของไตเรื่องของตับมั้ยเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่กำจัดคนไข้จะต้องกำจัดสารพิษออกไปได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือดูรายละเอียดของ risk assessment แล้วก็ prognosis นะครับก็คือจะเป็นตัวที่ทำให้เราช่วยในการประเมินต่อไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราทำ investigation เพื่อ exclude หรือ confirm นะครับที่เรา differential diagnosis กันไว้นะครับแล้วก็ exclude หรือ confirmspecific poisoning บางอย่างนะครับเช่นตัวนี้อย่างเช่นอะมิทิเพลีนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพของตัว EKG ที่ค่อนข้างจะเป็นพาทอกโนมานิกก็คือเห็นชัดเจนอย่างเช่น R ใน AVR เกินสูงเกินกว่า3มิลลิเมตรอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็เราทำ investigation เพื่อ exclude หรือ confirm complicationซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับ specific management นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็investigation ก็คือเราจะต้องทำเพื่อ establish นะครับเพื่อดูว่ามี indication สำหรับการให้ antidote ไหมนะครับเช่นกรณีคนไข้ถูกงูกัดนะครับกรณีคนไข้ถูกงูกัดแล้วถ้าเป็นงูพิษที่มีผลต่อเลือดนะครับเราก็อาจจะต้องให้ดูว่าcutting time prolong ไหมถ้า cutting time เกินกว่า30นาทีก็จำเป็นจะต้องให้ antivenom นะครับหรือกรณีที่เพทเลตต่ำกว่า 50,000 อะไรทำนองนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องก็เป็น indication ที่จะให้ antidote นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสำหรับเรื่องของทำ investigation เพื่อดูว่ามีข้อบ่งชี้นะครับในการที่จะทำ enhanced elimination หรือไม่นะครับก็เช่นการวัดระดับยานะครับเช่นกรณีของการวัดระดับยาในเลือดหรือระดับสารพิษในเลือดนะครับอันนี้ก็ว่าจะต้องไปควรจะไปทำ hemoperfusion ไหมควรจะไปทำ hemodialysis ไหมเช่นกรณีของระดับเมทานอลนะครับว่าจำเป็นจะต้องไปทำฮีโมไดไลซิสไหมและการทำฮีโมไดไลซิสนี้จะต้องทำนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการมอนิเตอร์การตอบสนองต่อการรักษานะครับหรือว่าจะหยุดไหมนะครับสำหรับเรื่องของเทอราพิวติกอินเตอร์เวนชั่นต่างๆนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการมาทำดีคอนทามิเนชั่นนะครับdecontamination ที่สำคัญนะครับก็คือถ้าคนไข้กินมาก็ทำ gastric decontamination นะครับการทำ gastric decontamination ก็ถ้าปัจจุบันนี้เราไม่นิยมทำไม่จำเป็นต้องทำ gastric lavage มากนักนะครับเว้นแต่คนไข้มาภายใน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็สารนั้นเป็นของเหลวมีพิษเยอะนะครับ
แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยgastric lavage เองอาจจะเป็นอาจจะกลับเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดพิษเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการถ้ายาเป็นเม็ดก็เท่ากับไปตียาให้แตกแล้วก็ดันยาเข้าไปในลำไส้นะครับก็ทำให้ยาดูดซึมเร็วขึ้นได้นะครับส่วนตัวที่สำคัญก็คือ activated charcoal นะครับเราก็จะให้ activated charcoal ประมาณ 1-2 กรัม per กิโลของผู้ป่วยนะครับก็Activated Charcoal เนี่ยนะครับถ้าโดยเฉพาะถ้าคนไข้มาภายใน4ชั่วโมงก็จำเป็นต้องให้ถ้าไม่มีข้อห้ามนะครับข้อห้ามของการให้ Activated Charcoal ก็คือคนไข้กิน Corrosive Agent มานะครับถ้าแต่ถึงเป็น Corrosive เช่นพารากอดก็ยังควรให้อยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรดเป็นด่างอะไรพวกนี้ก็ไม่ก็เป็นข้อห้ามสำหรับการให้ Activated Charcoal นะครับก็ควรให้ทุกรายนะครับควรให้ทุกรายก็ประมาณ 1-2 กรัมต่อกิโลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าปนเปื้อนผ่านผิวหนังนะครับสารพิษหลายตัวเช่นออร์แกโนฟอสเฟตดูดซึมผ่านผิวหนังได้ดีมากแล้วคนไข้ก็อาจจะเกิดปัญหามาจากการที่ไปผสมแล้วก็มีสารพิษโดนตัวนะครับก็ต้องล้างด้วยน้ำมากๆนะครับล้างน้ำฟอกสบู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญศูนย์พิษจะเป็นคนแนะนำให้ได้นะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับส่วนของ enhanced elimination ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการที่ทางศูนย์พิษก็จะเป็นคนอันนี้ก็เป็นตามคำแนะนำของศูนย์พิษเลยนะครับหรือเป็นตามที่หมอสั่งเลยนะครับก็จะโทรไปที่อย่าลืมนะครับทุกราคนให้ได้รับพิษทุกรายโทรติดต่อศูนย์พิษนะครับแต่ถ้าแอนติโดดบางตัวนะครับก็ศูนย์พิษก็จะรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็จะบอกให้ได้ว่าจะให้อย่างไรนะครับแล้วก็ศูนย์พิษก็อาจจะมีให้ไปเอาแอนติโดดจากศูนย์พิษมาด้วยนะครับศูนย์พิษก็จะสะสมแอนติโดดไว้นะครับก็โทรไปนะครับที่จะเป็นรามาธิบดีไพซอนเซ็นเตอร์ก็ได้ที่ฮอตไลน์1367นะครับหรือที่ศรีราชก็ได้นะครับโทร024197007นะครับก็อย่าลืมโทรนะครับต่อไปเรื่องของแอนติโดดก็ทำนองเดียวกันนะครับศูนย์พิษก็จะเป็นคนแนะนำนะครับว่าจะให้อย่างไรนะครับก็ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ด่วนละนะครับก็ทำตามที่ศูนย์พิษแนะนำนะครับทีนี้คนไข้จะหลังจากที่ทำแล้วคนไข้จะให้ไปจากก็คือ disposition อย่างไรนะครับก็คนไข้ก็จำเป็นจะต้องได้รับการ admit นะครับแต่ admit ก็จะต้องดูที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าจะต้องสามารถที่จะ monitor และ supportive care ได้แล้วก็ถ้ากรณีคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ suicidalAttempt suicide นะครับก็จำเป็นที่จะต้องมี environment ที่เหมาะสมนะครับป้องกันการ attempt suicide ได้มีหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีถ้าอาจจะobserve ที่ห้องฉุกเฉินหรือที่ ward แล้วก็หรือที่ ICU อันนี้ก็แล้วแต่สภาพคนไข้เลยนะครับมียาหลายตัวนะครับที่ต้องรอนะครับเช่นคนไข้กินยาที่เป็นเหล็กนะครับเราก็จะเจอเด็กๆที่มีปัญหาตรงนี้ว่าเด็กอายุประมาณ2ขวบ3ขวบแม่ตั้งครรภ์ใหม่นะครับแล้วก็แม่ตั้งครรภ์ใหม่ก็ไปได้ยาที่เป็นธาตุเหล็กนะครับมาแล้วก็เด็กๆก็เห็นเป็นแล้วก็ยาพวกนี้เหมือนลูกอมเลยนะครับเหมือนขนมเลยครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะกินมานะครับอันนี้แล้วก็อาการไม่เกิดเร็วแต่ว่าพอไปถึง6ชั่วโมงแล้วอาจจะถึงขนาดอาการก็จะรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าต้องรอยาดูดซึมด้วยนะครับแล้วก็จะจำหน่ายกลับไปได้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับการประเมินทางจิตแพทย์จิตเวชนะครับก็คือถ้ากรณีที่พอเ
ราะไม่เช่นนั้นคนไข้กลับไปก็อาจจะเกิดปัญหาถ้าทำซ้ำหรือทำรุนแรงขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เคยเจอมีนักศึกษาแพทย์นะครับก็ดูอารมณ์คือหลังจากที่ทิศโอเวอร์โดสแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็ดูสนุกสนานเฮฮาร่าเริงดูดีเลยนะครับดูเพื่อนๆมาเยี่ยมก็ดูดีพอเพื่อนกลับไปคุณแม่ทึ่งมาเฝ้าเข้าห้องน้ำก็โดดตึกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูให้ดีก็ยังต้องมีการประเมินทางจิตเวชนะครับนะครับก็จริงๆก็มีคร่าวๆอยู่แค่นี้นะครับที่จริงผมเองผมอยากจะสอนถึงเรื่องของการเป็นเคสนะครับมีเคสให้ดูทีนี้มันพอมาสอนอย่างนี้ก็จะดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็เอาว่าคือหลักการสำหรับทางท็อกซิโคก็มีอยู่แค่นี้ครับนะครับก็เป็นการดูแลผู้ป่วยที่เป็นการรีซัสซิเตทของผู้ป่วยที่ได้รับพิษมานะครับก็นะครับก็วันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาทำสอนสดอีกทีหนึ่งนะครับก็สวัสดีครับ